สวัสดีครับพี่น้องครับปีนี้คริสตจักรเล็กน้อยของเราเรามีเป้าหมายดังนี้คือคริสตจักรเล็กน้อยร้อยคนครึ่งเราจะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้หวังว่าทีมงานทุกครับครับเหรอครับได้ครับได้ครับผมเพิ่งได้รับแจ้งนะครับเราอาจจะต้องเลื่อนแผนปีนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ชีวาภาเพลินเนี่ยคริสตจักรเพื่อนบ้านของเรามีโครงการที่จะสร้างโบสถ์ใหม่อยากได้คนไปช่วยเทอิฐฉาบปูนลงเสาเข็มนะครับก็คิดว่าสักปีหนึ่งคงเสร็จเอเมนครับอ่ะเลิกประชุมครับผมปีนี้เราจะทำเป้าหมายของเราที่วางไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วให้สำเร็จนะครับนั่นก็คือปี2017คิดจากเล็กน้อยร้อยคนครึ่งนะครับก็ปีนี้เราฮัลโหลครับอ๋อครับผมครับผมซื้อมาเลยช้อนซื้อมาเลยอย่าเพิ่งเทขายเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่น้องครับก็ตอนนี้ก็ผมอาจจะต้องไปดูแลธุรกิจของผมนะครับก็กำลังไปได้ดีเลยโอ้จ้านี่หุ้นเหรอปลากัดครับผมก็100คนครึ่งเราเอาสักครึ่งร้อยก่อนแล้วกันนะครับปีนี้โอเคเดี๋ยวขอเชิญพี่น้องเลิกประชุมได้เลยครับช้อนมาเลยช้อนซื้อมาเลยอย่าเพิ่งปล่อยเอาตัวล่างอ่ะดูตัวล่างดีๆสวัสดีครับพี่น้องทุกคนก็ขอต้อนรับสู่การประชุมประจำปีนี้นะครับปี2018นี้เราก็จะทำโครงการนี้ครับผมคิดจากเล็กน้อยร้อยคนครึ่งนะครับเชื่อว่าปีนี้เราจะไปถึงได้หวังว่าจะไม่มีอะไรมารบกวนเราโอ้ hello how are you yeah I'm fine thank you sit down oh today oh okay เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่า Pastor Mark จาก United States of America ที่เขาเป็น missionary จากคิดจาก Super Chill Church นะครับก็จะเดินทางมาในวันนี้เดี๋ยวคุณสมศรีหาที่อยู่เลยนะครับให้เขาพักที่ไหนนะครับแล้วก็โปรเจกต์ปีนี้ก็เลื่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาร่วมกันใหม่อีกทีนะครับ